โอเคแล้วก็แชร์สกรีนแชร์วันนี้จะเป็นเรื่องที่มันไม่มีในเท็กซ์บุ๊กนะครับแต่ว่าอาจารย์แต่งเข้าไปในหนังสืออาจารย์นะครับเพราะว่ามันมีส่วนของสมการอาเบลด้วยนะครับนะเกี่ยวข้องกับสมการอินทิกรัลอาเบลนะครับก็เลยจัดเป็นบทใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นความรู้นะครับที่นักศึกษาหลายคนอาจจะต้องไปทำโปรเจกต์ในเทอมหน้าเกี่ยวกับแคลคูลัสเศษส่วนนะครับนะประวัติของมันก็คือแคลคูลัสเศษส่วนเนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงนะครับคือจริงๆมันมีมานานแล้วนะครับมันมีพร้อมกับแคลคูลัสปกติเลยนะครับเพียงแต่แคลคูลัสปกติเนี่ยนะคนที่คิดนี่คือนิวตันกับไลนิสนะครับนะช่วงเวลาไล่เรียกกันนะแล้วสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะมันแยกเขาแยกกันคิดนะครับนะนิวตันรู้สึกว่าจะคิดเกี่ยวกับพวกอนุพันธ์ขึ้นมานะครับเพื่อไปอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดาวหางนะครับการเคลื่อนที่ของดาราศาสตร์นะครับเพราะว่านิวตันศึกษาทางดาราศาสตร์นะครับนะก็สร้างแคลคูลัสขึ้นมาเพื่ออธิบายตรงนั้นนะครับส่วนไลนิสเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับทีนี้นักคณิตศาสตร์ที่เยอรมันนะส่วนนิวตันอยู่ที่อังกฤษนะครับทีนี้สัญลักษณ์ของนิวตันเนี่ยนะครับนะมันเหมาะกับทางฟิสิกส์นะครับเพราะว่าความเร็วนะอันนี้สมมติว่านี้เป็น x t เป็นฟังก์ชันของเวลานะอันนี้เป็นการขจัดนะความเร็วก็คือนิวตันใส่ดอทนะก็คือดิฟนะครับแล้วก็ดิฟ2ครั้งนิวตันใส่ดับเบิลดอทนี่คือสัญลักษณ์ดั้งเดิมของนิวตันนะส่วนไลนิสเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับนะเวลาไลนิสนิยามขึ้นมาเนี่ยนะไอ้มันก็เลยดีกว่าของนิวตันนะเพราะนิวตันใช้แค่เซคันด์ออเดอร์ในการอธิบายเกี่ยวกับดวงดาวใช่ป่ะความเร็วความเร่งแค่นั้นนะครับไลนิสใช้เป็น dx by dt เนาะแล้วก็ d กำลัง2 x by dt กำลัง2นี่คือสัญลักษณ์ของไลนิสถามว่า2สัญลักษณ์เนี่ยของนิวตันกับไลนิสเนี่ยนะมันต่างกันยังไงหมายความว่าถ้าเกิดดิฟของนิวตันจะมีข้อจำกัดจำกัดยังไงดิฟ6ครั้งอะดิฟ6ครั้งใช่ไหมของนิวตันก็ต้องเป็น x1 2 3 4 5 6ต้องมานับจุดกันเห็นป่ะดิฟ6ครั้งนี่คือสัญลักษณ์ของนิวตันนะมันยากกว่าส่วนสัญลักษณ์ของไลนิสเนี่ยดิฟ6ครั้งก็แค่ยกกำลัง6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ไลนิสเนี่ยครับก็เลยใช้ได้ดีกว่าถึงแม้ว่าช่วงแรกๆของการคิดนะครับพอนิวตันคิดเรื่องแรงนะครับ define แรงนิยามแรงขึ้นมาเนี่ยนะนิยามความเร็วความเร่งช่วงนั้นเนี่ยนักคณิตศาสตร์นะครับก็ไปสู่นักคณิตศาสตร์ของนิวตันเนี่ยก็เข้าไปสู่ฟิสิกส์นะครับจากฟิสิกส์ก็ไปวิศวกรนะวิศวกรก็ทำให้อังกฤษเนี่ยเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่นะครับมีการคิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมานะครับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับเพราะว่าแคลคูลัสของนิวตันนั่นเองนะส่วนของไลนิสเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าสัญลักษณ์มันดีกว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็มันเริ่มออกดอกออกผลจริงๆเนี่ยในช่วงที่เป็นร้อยปีนะเพราะว่าพื้นฐานของควอนตัมเมคานิกนะครับควอนตัมเมคานิกนะครับเกี่ยวกับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยก็มีพื้นฐานที่ดีมาจากพื้นฐานสัญลักษณ์ของไลนิสนะครับทีนี้ไลนิสนิยามโดยการใช้ตัวเลขตัวนี้นะครับแทนอันดับของการดิฟใช่ไหมนี่นิวตันใช้ x ดอทนะนี่อาจารย์เขียนไว้หมดแล้วนะครับเห็นไหมนิวตันใช้ x ดอทแต่ของไลนิสเนี่ยใช้ d by dt นะทีนี้ถ้าเกิดดิฟ n ครั้งไลนิสก็บอกว่าเอ้ยงั้นยกกำลัง n ดินี่เป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้พอดิฟ n ครั้งยกกำลัง n นะครับโลปิตาลเห็นเข้าโลปิตาลก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมานะว่า n ตัวนี้เป็นเศษส่วนได้ไหมนี่ไลนิสตกใจนะครับตอบไม่ได้ช่วงนั้นนะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงของการเริ่มต้นของแคลคูลัสนะมันยังไม่ลึกขนาดที่จะตอบได้นะโลปิตาลถามเลยนะว่า n เป็น1ส่วน2เนี่ยดิฟครึ่งครั้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรนี้ตอบไม่ได้บอกว่ามันจะนำมาซึ่งความยุ่งยากอะไรก็โม้ไปนะครับต้องใช้เวลาอีกเป็น100ปีนะครับ100ปีเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาไอตัวสัญลักษณ์ของ factorial ขึ้นมาหลักครัวตัวนี้นะครับในปี1819เนาะก็เป็น100ปีเนาะเป็น100ปี
นะเขาได้ลองดิฟนะครับดิฟเล่นๆดิฟ x กำลัง m ดิฟ1ครั้งได้เท่าไหร่ดิฟ2ครั้งได้เท่าไหร่ดิฟ3ครั้งได้เท่าไหร่นะครับดิฟ4ครั้งได้เท่าไหร่ปรากฏว่าดิฟ n ครั้งเนี่ยดิฟ n ครั้งใช้ได้สูตรนี้นะเป็นfactorial นะครับซึ่งก็ต้องอาศัยระยะเวลาอีกว่าไอ้ factorial เนี่ยการเกิดขึ้นมาของ factorial แล้วเนี่ยนะครับนำมาซึ่งการเกิดของ grammar function นะ grammar function ถ้านักศึกษาได้เรียนใน ODE แล้วก็ได้ดูนิยามของ grammar function นะครับจะรู้ว่าไอ้ grammar function อยู่รูปของ improper integral นะคือ integrate จาก0ถึง infinity นะครับแล้วก็ใช้ integrate by parts สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ของ grammar function กับ factorial ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาแทน factorial นะครับด้วย grammar functionเพราะแท้คือ factorial เนี่ยมันจริงได้เฉพาะจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มคือ1 fact หาค่าได้2 fact หาค่าได้3 fact หาค่าได้4 fact หาค่าได้นะครับเหมือนกับการดิฟหรือ order 1 order 2 order 3 order 4นะครับ fact นี่เฉพาะจำนวนเต็มทีนี้ไอ้ factorial เนี่ยมันสัมพันธ์กับ grammar function เขาก็เลยแทนน่ะอยู่ดีแทนลงไปเลยเนี่ย factorial ด้วย grammar นะ grammar function สมมตินี่ m fact เนาะ m fact คือ grammar m + 1เพราะนั้นอันนี้เบต้านะครับเบต้าก็เป็นแกมมาเบต้าบวกหนึ่งแต่ทีนี้ไอ้ดิฟตัวเนี้ยพอเป็นแทนด้วยแกมมาแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นเศษส่วนได้อ่ะสูตรนี้เลยกลายเป็นสูตรของการดิฟนะครับนะที่มีอันดับเป็นเศษส่วนนะครับสูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูใหม่แป๊บนึงเอ้าไม่ติดเว้ยทำไมเปิดหน้าใหม่ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสูตรนี้นะครับก็คืออย่างสมมุติว่าแทนอัลฟาเป็น1/2นะครับดิฟ1/2นะเบต้าเป็น1เพราะฉะนั้นเบต้า1ตัวนี้ก็เป็นแกรมมา2เนาะแกรมมา2ก็คือ1แกรมมา1ก็ได้เป็น1ใช่มั้ยครับตัวนี้แกรมมา2ได้1อันนี้ก็เป็น1ใช่ป่ะบวกกับ1ก็เป็นเท่าไหร่1 + 1ก็เป็น2นะครับลบ -1/2ก็เป็น3/2เป็นแกรมมา3/2นะครับนี่แกรมมา3/2คือเท่าไหร่อ่ะแกมมา3/2ใช่ไหมคือ1/2แกมมา1/2ใช่ไหมเดี๋ยวบางทีอาจจะข้ามไปแกมมา3/2นะครับก็คือแกมมา1/2บวก1ใช่ไหมแกมมา1/2บวก1ก็คือ1/2แกมมา1/2เพราะฉะนั้นแกมมา1/2ได้รูทไพ่นะครับได้1/2รูทไพ่นะเพราะนั้นแทนแกมมา3/2ได้1/2รูทไพ่ปุ๊บรูทไพ่ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหม2ก็อยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วแกมมา2ได้1แล้วตอนนี้รูท x ยกกำลัง1/2คือรูท x ก็ได้นี่ตัวนี้เป็นคำตอบเห็นไหมเพราะนี่คือสูตรแรกของโลกเลยนะครับนะที่สร้างอนุพันธ์เศษส่วนได้เราสามารถดิฟครึ่งครั้งได้เห็นไหมเราสามารถดิฟครึ่งครั้งได้ต่อมาก็จะเป็นประวัติของการพัฒนานะครับนะเป็นดิฟฟังก์ชันอื่นนะอันนี้ดิฟ n ครั้งของ e ยกกำลัง ax เราก็สามารถดิฟเป็นเศษส่วนของ e ยกกำลัง ax ได้นะก็ว่าไปนะครับทีนี้ก็มาถึงฟูเรียก็ใช้การใช้อินทิกรัลทรานส์ฟอร์มนะครับเพื่อหาสูตรนะครับนะอันนี้ก็ลองไปอ่านดูนะครับแต่ทีนี้สำคัญจริงๆคือไอ้ตัวของรีมานลูวิลนะครับใครได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับแคลคูลัสเศษส่วนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้จักอนุพันธ์เศษส่วนนะครับตามนิยามของรีมานลูวิลนะครับเป็นอันดับแรกก่อนเลยซึ่งเราก็จะสอนอาจารย์ก็จะสอนแค่รีมานลูวิลนะครับนะรีมานลูวิลคืออะไรมาจากไหนรีมานลูวิลมาจากการลดรูปอินทิเกรต n ชั้นคือเขาลองสร้างสูตรนะครับการอินทิเกรต n ชั้นนะนักศึกษาสามารถพิสูจน์ได้นะโดยใช้แมทอินดักชันอินทิเกรต n ชั้นสามารถลดรูปได้เป็นอินทิเกรตชั้นเดียวนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาแฟกทอเรียลนะครับได้เกิดแฟกทอเรียลขึ้นมา
นะแล้วต่อไปเขาก็จะสูตรของรีมาลูวิลก็คือแทนแฟกทอเรียลด้วยอะไรครับแฟกทอเรียลด้วยแกมมาฟังก์ชันเท่านั้นเองมันก็ได้สูตรนี้ขึ้นมานะครับโดยให้ i คืออะไร i คือการอินทิเกรตนะครับ i ยกกำลัง1คืออินทิเกรต1ชั้น i ยกกำลัง2คืออินทิเกรต2ชั้น i ยกกำลัง3คืออินทิเกรต3ชั้น i ยกกำลัง n คืออินทิเกรต n ชั้นนะครับเพราะนั้น n เปลี่ยน n เป็นอัลฟาเป็นตัวเลขใดๆนะครับเป็นเศษส่วนนะครับก็คืออินทิเกรตเศษส่วนชั้นนะครับนี่สูตรนี้ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองเล่นกับสูตรนี้ให้ดูนะได้ไหมอันนี้เป็น1แล้วกันเนาะ0เดี๋ยวก่อนขอตั้งชื่อแป๊บนึงโอเคสมาร์ทเอนจิ้นก็อยู่ในนี้เดี๋ยวอาจารย์ตัดตัวนี้ไปเล่นนี่คือนิยามของอินทิเกรตอัลฟานะครับออเดอร์อัลฟาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอินทิเกรตจาก0นะครับนะอินทิเกรตจาก0นะเราบ่อยครั้งนะครับที่นักศึกษาจะเจอเขาขี้เกียจเขียน0กันนะครับนะให้เรารู้กันว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่มีการห้อยเนี่ยคือมาเริ่มที่0นะนี่นะถ้าไม่มีการห้อยแบบนี้นะครับให้มันเริ่มต้นที่0นะครับเราลองมาเล่นดูวิธีเล่นก็คือเราก็อาจจะเป็นอินทิเกรตนะครับในแบบฝึกหัดรู้สึกในแบบฝึกหัดของในหนังสืออาจารย์จะเป็นออเดอร์1/2นะเรามาเล่นที่3/2บ้างนะอินทิเกรตอันดับที่3/2นะของx กำลัง2ได้อะไรนะครับตามนิยามนะครับเพราะนั้นดูตามนิยามตามสูตรเลยนะแกมอัลฟาคือ3/2เนาะก็เท่ากับส่วน1ส่วนแกมมา3/2ใช่ไหมครับอินทิเกรตจาก0นะครับจาก0นะครับเพราะว่าเรา define ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับมันคือเริ่มต้นที่0ถึง x นะครับแล้วก็เป็น x ลบ t ยกกำลังอัลฟาคือ3/2 -1นะครับ u คือ ut นะครับอันนี้ u คือux คือ x กำลัง2 ut ก็คือ t กำลัง2 dt เพราะฉะนั้นในตรงนี้คืออะไรครับก็คือเศษ1ส่วนแกมมา3/2ใช่ไหมครับอินทิเกรตจาก0ถึง x นะครับ x ลบ t ยกกำลังเท่าไหร่ครับอันนี้2/2เป็น1/2เนาะ1/2 t ยกกำลัง2dt ใช่ไหมครับทีนี้อินทิเกรตต่อยังไงอินทิเกรตต่อยังไงใช้สูตรของอะไรสูตรของสูตรของออยเลอร์ครั้งที่แล้วเดี๋ยวตัดยกมาเลยสูตรของออยเลอร์ในเรื่องอาเบลเนาะจำได้ไหมสูตรของออยเลอร์แบบหนึ่งนี่คือสูตรของออยเลอร์นะเราใช้สูตรของออยเลอร์
ดังนี้นี่นะครับอันนี้คือสูตรของออยเลอร์เพราะฉะนั้นข้างบนใช่ไหมก็เท่ากับ1ส่วนแกมมา3ส่วน2ใช่ไหมครับอินทิเกรตปุ๊บก็เทียบเลยนะ R คืออะไร R คือ1ส่วน2ใช่ไหม R คือ1ส่วน2ก็กลายเป็นคูณกับอินทิเกรต R คือ1ส่วน2ก็เป็นแกมมาของ1ส่วน2บวก1แกมมาของ S คือเท่าไหร่ S คือ2ก็เป็น2บวก1หารด้วยแกมมาของ R บวก S บวกกัน5ส่วน2เนาะบวกกัน5ส่วน2บวก2จริงไหม5ส่วน2บวก2นะครับนะแล้วคูณกับ x ยกกำลังอะไรยกกำลังบวกกันบวก1นะ r คือ1ส่วน2 s คือ2บวกกันนะครับได้5ส่วน2บวก1ก็คืออ่ะเดี๋ยวเขียนเต็มๆ1ส่วน2บวก2บวก1ใช่ไหมครับตามสูตรของออยเลอร์เป๊ะมั้ยทีนี้เราก็มาอันนี้กับนี้ตัดกันได้เนาะ1 2กับ3ตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้นะครับใช่ไหมเหลือตัวนี้แกมมาข้างบนแกมมา3ใช่ไหมแกมมา3อันนี้ก็คือ2แกมมา2ใช่ไหมครับหารด้วยข้างล่างข้างล่างนี้คืออะไรอุ้ยโอเค2แกมมา2นะครับนะข้างล่างก็คือแกมมา5ส่วน2บวก2ใช่ไหมมันก็คือแกมมาเท่าไหร่2ส่วน2 7ส่วน2นะ7ส่วน2บวก1ใช่ไหมก็คือ7ส่วน2แกมมา7ส่วน2ใช่ไหมก็คือ7ส่วน2แกมมา7ส่วน2ก็คือ5ส่วน2บวก1เนาะก็คือ7ส่วน2คูณ5ส่วน2แกมมา5ส่วน2นะครับถ้าเกิดใครสามารถเขียนปุ๊บๆๆได้เลยก็เขียนได้นะครับนะจะไม่ทำแบบนี้ก็ได้นี่อาจารย์ทำให้ดูละเอียดนะแกมมา5ส่วน2คือแกมมา3ส่วน2บวก1ใช่ไหม7ส่วน2คูณ5ส่วน2คูณอันนี้ก็เป็น3ส่วน2คูณแกมมา3ส่วน2ใช่ไหมครับนะก็คือ7ส่วน2คูณ5ส่วน2คูณ3ส่วน2 3ส่วน2คือ1ส่วน2เนาะแกมมา1ส่วน2ใช่ไหมพอเราได้อะไรข้างล่างเป็นแกมมา1ส่วน2ได้รูทพายนะครับได้เป็น7คูณ5คูณ3 105เนาะ105ใช่มั้ย105ส่วนข้างล่างเป็น86เนาะรูทพายนะครับอันนี้ก็คือที่เราแอบคิดปุ๊บจะกลายเป็น
105ส่วน16รูทพายนะของ x กำลังเท่าไหร่702เนาะ702นะก็เท่ากับ16 2 32เนาะ32ส่วน105นะรูทพายหนึ่งศูนย์ห้าลบพาย x กำลัง7.2โอเคไหมนี่คือการเล่นนะของดิฟไปอินทิเกรตนะครับออเดอร์เศษส่วนอันนี้เป็นการอินทิเกรตนะครับนะปกติอินทิเกรต1ชั้นใช่ไหมของ x กำลัง2ก็ได้เป็นx กำลัง 3.3 อันนี้อินทิเกรต1ชั้นครึ่งใช่ไหมอินทิเกรต1ชั้นครึ่งได้เป็น 3.2 ส่วน105รูทพายคูณกับ x ยกกำลัง 7.2 นะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดิฟบ้างเดี๋ยวลองมาดิฟบ้างนี่นะครับจะมีสูตรดิฟอยู่นะครับตัวนี้นี่คือสูตรดิฟสูตรดิฟนะครับเราจะดิฟโจทย์ข้อเดิมเลยแล้วกันเนาะดิฟออเดอร์3ส่วน2นะครับของ x กำลัง2ดิฟนะครับเรานิยามเหมือนกันนะถ้าเกิดดิฟโดยที่เราไม่ได้ห้อยนะครับดิฟที่เราไม่ได้ห้อยนะครับก็คือดิฟห้อย0ดิฟออเดอร์อัลฟา0 u of x นะครับให้มันเท่ากับ define เนาะต้องเขียน defineนี่ไม่ใช่สมมูลนะครับเขียน define define คือจุดๆเท่ากับห้อย0คือดิฟไม่ต้องห้อยดิฟไม่ต้องห้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาดิฟออเดอร์3ส่วน2ของ x กำลัง2นะครับนะเท่ากับนะเท่ากับเซต1ส่วนแกมมานะเราต้องหา n ก่อนนะแอบคิดเอาสีแดงดีกว่าไหมแอบคิดแอบคิดคืออัลฟาเนาะอัลฟาเท่ากับ 3.2 เท่ากับ 1.5 ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นn คือ2เห็นป่ะอันนี้คือจำนวนเต็มของ l อัลฟาจำนวนเต็มของอัลฟาคือ1เห็นไหมครับการหา n นะครับต้องเอาจำนวนเต็มของอัลฟาอัลฟาคือ 1.5 จำนวนเต็มของอัลฟาคือ1เพราะฉะนั้น n คือ2นะครับเพราะฉะนั้นต้องแทน n คือ2ไปn คือ2ก็เป็นแกมมา2ลบเท่าไหร่ครับ3ส่วน2ใช่ไหมตัวดิฟดิฟกี่ครั้งนะ2ครั้งนะดิฟ2ครั้งของอินทิเกรตจาก0ถึง x ของ x ลบ t ยกกำลัง n เป็น2 2ลบอัลฟาคือ3ส่วน2ลบ1 u คือ x กำลัง2คือ t กำลัง2 dt นะครับเพราะฉะนั้นได้เป็นเศษ1ส่วนแกมมาเศษ1ส่วน2ใช่ไหม d by dx ดิฟ2ครั้งของอินทิเกรตจาก0ถึง xใช่ไหมครับ x ลบ t ยกกำลังเท่าไหร่อันนี้
ได้1ส่วน2ลบ1ส่วน2เนาะลบ1ส่วน2 t กำลัง2 dt โอเคไหมถึงตรงนี้นะครับเราจะไปแอบคิดก่อนนะครับแอบคิดในส่วนของอินทิกรัลนะครับแล้วค่อยมาใส่เพราะเราขี้เกียจลอกโจทย์ซ้ำๆบ่อยๆนะเราพิจารณาอินทิเกรต0ถึง x x ลบ t ยกกำลังลบ1ส่วน2นะ t กำลัง2 dt เท่ากับสูตรของออยเลอร์อ้าวใช้สูตรของออยเลอร์นะครับแกมมาของอะไรแกมมาของตัวยกกำลังทั้ง2ตัวบวก1ใช่ไหมยกกำลังอะไรเอาแกมมาไปบวก1ซะแกมมาบวก1แล้วหารด้วยบวกกันบวก2แล้วก็ข้างบนก็บวกกันหมดเลยแล้วบวก1อ้าวไอ้ตรงนี้ก็เป็นแกมมาลบ1ส่วน2บวก1ซะแกมมา2บวก1ซะหารด้วยแกมมาบวกกันบวก2ซะใช่ไหมแล้ว x ยกกำลังบวกกันบวก1ซะเก็บไหมนี่คือสูตรของออยเลอร์ข้างบนได้มาตรงนี้นะต่อตรงนี้ข้างบนได้แกมมา1ส่วน2นะเราคูณกับแกมมา3แกมมา3คือ2แกมมา2เนาะ2แกมมา2ซึ่งแกมมา2ได้1นะครับแกมมา1ได้1แกมมา2ก็ได้1นะครับนะเพราะว่าแกมมา2คือ1แกมมา1แล้วแกมมา1มันได้1เพราะฉะนั้นแกมมา2มันเลยได้1เก็ทมั้ยครับแกมมา2คือแกมมา1 1เพราะฉะนั้นแกมมา2คือ1คูณกับแกมมา1แต่แกมมา1เรานี้ define ไว้เป็น1เพราะนั้นแกมมา2ก็ต้องเป็น1ด้วยโอเคเนาะข้างล่างเจ็ดส่วน2เนาะเจ็ดส่วน2นะ x ยกกำลังอันนี้เท่าไหร่3 6 5ส่วน2ใช่ไหมนี่7ส่วน2ได้อะไรแกมมา7ส่วน2ได้นี่ไงแกมมา7ส่วน2ก็คือแกมมา7ส่วน2คือ5ส่วน2บวก1ใช่ไหม5ส่วน2แกมมา5ส่วน2แล้วแกมมา5ส่วน2คือเท่าไหร่3ส่วน2ใช่ไหมบวก1ก็คือ3ส่วน2บวก1คูณกับ1ส่วน2แกมมา1ส่วน2ใช่ไหมครับนี่ดูจากข้างบนก็ได้นะแกมมา7ส่วน2นะครับก็คือตัดแกมมา7ส่วน2เอ้ยตัด7ส่วน2ไปตัวหนึ่งได้ตัวนี้เนาะเราไม่คิดดูนะครับอันนี้ก็ได้เป็นจะนี่ไม่เอาดีกว่าอันนี้เป็นแอบคิดไปแล้วกันนะครับเท่ากับอันนี้ก็เป็น15ส่วน8รูทพายเนาะวงไว้เพราะเราจะได้ขี้เกียจเขียนโจทย์ใหม่เราก็เท่ากับนี่เพราะนั้นเท่ากับตัวนี้นะครับเท่ากับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับที่วงนะครับนี่มันต่อกันแบบนี้ที่วงคือแอบคิดนี่เท่ากับจากนี่มันนี่จากนี่มันนี่นะครับเพราะนั้นข้างบนคือรูทพายใช่ไหมคูณ2คูณ1นะครับแกมมา2ได้1ข้างล่างได้15ส่วน8รูทพาย x กำลัง5ส่วน2เพราะนั้นได้เป็นโชว์16ส่วน15เนาะ16ส่วน15 x ยกกำลัง5ส่วน2แล้วเอาไปแทนนะ
จะได้ว่าดิฟกำลัง3ส่วน2 x กำลัง2ก็คือ1ส่วนแกมมา1ส่วน2ใช่ไหมดิฟ2ครั้งของอินทิเกรตจาก0ถึง x นะ x ลบ t ยกกำลังลบ1ส่วน2 t กำลัง2 dt ใช่ไหมแล้วไอ้ตัวนี้เราได้มาเป็นเท่ากับอันนี้คือ1ส่วนรูทพายดิฟกำลัง2 dt กำลัง dx กำลัง2 dx กำลัง2อันนี้ได้เป็น16ส่วน15ใช่ไหมครับ x กำลัง5ส่วน2ใช่ไหมก็ได้เป็น16ส่วน15รูทพายคูณกับดิฟรอบแรกได้เป็น5ส่วน2 x ยกกำลังลบ1ก็เป็น3ส่วน2เนาะ5ส่วน2ดีบดี x ยกกำลัง3ส่วน2ดังนั้นดิฟครั้งแรกดิฟครั้งหนึ่งก็ตัดไปโชว์ๆนี่ก็ได้เป็น8ส่วน3รูทพายครับดิฟครั้งหนึ่งก็ได้เป็น3ส่วน2 x ยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมครับก็ได้เป็น4ส่วนรูทพาย x ยกกำลัง1ส่วน2จบแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับนักศึกษาก็ต้องไปเล่นดูนะครับการออกข้อสอบนะครับในข้อสุดท้ายก็ให้เอามาจากหนังสือนะครับนี่หนังสือก็จะมีแบบฝึกหัดอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยมีอยู่5ข้อพอดีโอ้ยข้อ1นี่ซวยหน่อยข้อ1ไม่ใช่ดิฟเศษส่วนข้อ1นี่เป็นนิยามของแกรมมาฟังก์ชันนะการใช้แกรมมาฟังก์ชันโดยนิยามนะก็ถ้าเกิดมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะเพราะทั้งหมดมันมี5กลุ่มใช่ไหมมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นักศึกษาไม่จำเป็นว่าต้องเนี่ยข้อสุดท้ายไม่จำเป็นต้องลอกตามนี้เป๊ะๆนะครับนักศึกษาตั้งมาเลยก็ได้นะครับดิฟกำลัง 1/3 ก็ได้นะครับดิฟกำลัง 1/4 อินดิเกตกำลัง 1/4 ได้นะครับแล้วก็ทำให้ดูออกข้อสอบได้เป็นอิสระเลยข้อสุดท้ายโอเคไหมมีคำถามไหมเดี๋ยวปิดคอร์สแล้วเนี่ยงั้นอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ stop share และ stop record นะครับเพราะว่าจะได้ตอบคำถามได้จะได้ไม่ต้องบันทึกนะครับ stop share